คนเราก็เหมือนกันตลอดเวลาคนเราทำบาปแต่เราก็มีความรู้สึกว่าบาปของมนุษย์เราเนี่ยยิ่งถี่ยิ่งมากขึ้นไม่ได้ลดน้อยลงแล้วแม่พระก็บอกอย่างเดียวว่าสิ่งเดียวที่สามารถช่วยเราได้ก็คือพระพรจากพระเป็นเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม่พระจึงไม่มีเงื่อนไขอะไรอื่นในชีวิตของเราเลยนะนอกจากให้เราสวดภาวนาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพในอาทิตย์นี้นะครับเป็นการสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ก็เป็นวันสมโภชอันยิ่งใหญ่อันหนึ่งในพระศาสนาจักรคาทอลิกของเรานะครับจะว่าไปแล้วการสิ้นพระชนหรือว่าการหายไปของพระเยซูเจ้านั้นก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากในชีวิตของบรรดาสานุสิทธิ์หรือผู้ที่ติดตามพระองค์แต่พระองค์ก็ทำให้พวกเขานั้นได้เข้าใจสัจธรรมความจริงบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตบนโลกนี้ชีวิตเป็นของชั่วคราวพระเยซูเจ้าเองแม้จะเป็นพระเจ้าแต่เมื่อพระองค์มาอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์พระองค์ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือว่าไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์อะไรเหนือธรรมชาติมนุษย์เลยพระองค์ได้ทำให้เราพบกับสัจธรรมความจริงที่ว่าชีวิตมีช่วงเวลาเพียงชั่วคราวเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นบนโลกใบนี้เราจึงไม่ควรยึดติดกับชีวิตบนโลกนี้มากจนเกินไปแต่ขอให้เรานั้นมีใจที่มุ่งไปสู่ชีวิตนิรันดรซึ่งจะเป็นชีวิตที่อยู่กับพวกเราตลอดไปนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็ยังได้รับข้อคิดหรือว่ามุมมองที่ดีผ่านทางพระวรสารในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องพันธกิจที่พระเยซูเจ้านั้นได้มอบให้กับพวกเราทุกๆคนพระองค์ไม่เพียงแต่จากไปกลับไปหาพระบิดากลับไปอยู่ร่วมกับพระผู้สร้างพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่พระองค์นะครับยังได้มอบหน้าที่ได้มอบพันธกิจให้กับพวกเราคริสตชนทุกๆคนให้เรานั้นได้ประกาศข่าวดีของพระองค์ให้เรานั้นนำผู้คนต่างๆมาเป็นศิษย์ของพระองค์ให้เราได้สอนให้คนอื่นๆทำสิ่งที่ดีงามผ่านทางบัญญัติแห่งความรักที่พระองค์ได้ให้ไว้เป็นแบบอย่างดังนั้นชีวิตคริสตชนจะว่าไปแล้วนะครับก็เป็นชีวิตที่มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญไม่ใช่การดำเนินชีวิตไปวันๆแต่พระองค์ขอให้เรานั้นได้นำผู้คนให้เข้ามารู้จักพระองค์ให้เข้ามาสัมผัสความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและให้พวกเขาเหล่านั้นได้เป็นเครื่องมือต่อไปที่จะแบ่งปันความรักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นกับผู้คนรอบข้างพวกเขาคำสัญญาของพระองค์ที่บอกว่าพระองค์จะอยู่กับสานุสิทธิ์จะอยู่กับพวกเราตลอดไปจนสิ้นพิภพก็เป็นดังคำปลอบประโลมใจที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เรานั้นมั่นใจได้ว่าเส้นทางที่เราติดตามพระองค์นั้นเราไม่ได้เดินเพียงลำพังแต่เรามีพระเยซูคริสต์เจ้าเดินร่วมทางกับพวกเราในทุกๆวันของชีวิตคำสัญญานี้จึงเป็นคำสัญญาที่อาจจะบอกได้ว่าทำให้หัวใจของพวกเราในฐานะที่เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้านั้นได้รับการเติมเต็มด้วยความมั่นใจด้วยความกล้าหาญที่จะออกไปทำหน้าที่ของเราทำพันธกิจที่พระองค์มอบให้กับเรานั่นก็คือการประกาศข่าวดีเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้ากับบุคคลต่างๆรอบข้างเราการเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญด้วยนะครับในชีวิตคริสตชนของพวกเราเพราะว่าอะไรเ
พราะว่าสิ่งที่อาจจะบอกว่าสำคัญมากๆในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะมนุษย์เรานั้นเติบโตได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ก็ผ่านทางความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของความเชื่อที่ต้องการการเติบโตต้องการการก้าวหน้าเช่นเดียวกันเราก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่เข้มข้นที่แน่นแฟ้นกับพระเจ้าความสัมพันธ์ที่ว่านี้จึงอยู่ในมิติของการเติบโตในด้านความเชื่อของพวกเราพระเยซูเจ้าเชิญชวนให้เรานะครับได้มองเห็นความจริงที่พระองค์พยายามที่จะสื่อสารกับบรรดาสานุศิษย์ว่าพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาไปไหนในพันธกิจที่พระองค์มอบให้พระองค์ก็จะอยู่กับบรรดาสานุศิษย์ในทุกวันตลอดไปจนสิ้นพิภพแน่นอนครับพี่น้องที่รักในหลายๆโอกาสในหลายๆเหตุการณ์ของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความทุกข์ยากลำบากในความสิ้นหวังในความผิดหวังคำถามก็อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนในวันที่เราลำบากในวันที่เราทุกข์ในวันที่เราร้องไห้เศร้าโศกเสียใจพระเจ้าอยู่ที่ไหนในทางกลับกันในวันที่เรารู้สึกสมหวังชื่นชมยินดีประสบความสำเร็จในชีวิตอาจจะเป็นการง่ายที่บอกว่าพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าได้มอบสิ่งดีๆให้กับเราอาจจะเป็นการง่ายกว่าที่จะเห็นพระองค์ที่จะสัมผัสถึงการประทับอยู่ของพระองค์ทว่าคำในพระวสานวันนี้ที่เราได้ยินได้ฟังเป็นข้อเตือนใจเราว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราในทุกช่วงเวลาในทุกๆวันของชีวิตไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะเศร้าจะสมหวังจะผิดหวังจะหดหู่ใจจะสบายใจจะมีความสุขมากน้อยเพียงใดหรือมีความทุกข์หนักหนาสาหัสเพียงใดพระองค์ก็เดินร่วมทางกับเราตลอดเวลาขอให้เรามีความมั่นใจในสิ่งที่พระองค์ได้บอกเราผ่านทางพระวจนะในวันนี้แม้ว่าหนทางของชีวิตจะมีทั้งความยากลำบากแล้วก็มีทั้งความเรียบง่ายบ้างก็ขอให้เรานั้นได้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออย่างสม่ำเสมอเพราะความเชื่ออันนี้เองจะทำให้เรานั้นได้เห็นพระเยซูเจ้าในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตขอพระเจ้าได้เป็นพลังให้กับพวกเราทุกๆคนและในวันนี้ที่เรามาร่วมกันรับฟังพระวาจาของพระองค์ในโอกาสสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ขอให้เรามั่นใจว่าพระองค์ไม่ได้หายไม่ได้จากเราไปไหนแต่พระองค์นั้นทำให้เราเข้าใจสัจธรรมความจริงว่าโลกใบนี้เป็นเพียงบ้านชั่วคราวแต่บ้านแท้นิรันดรของเรานั้นอยู่ที่อาณาจักรของพระบิดานั่นก็คือเมืองสวรรค์บ้านแท้นิรันดรขอให้เรานั้นได้ดำเนินชีวิตมุ่งหน้าไปสู่บ้านแท้นี้อย่างดีต่อไปนับเป็นเวลา2ปีระหว่างการเข้าเฝ้าของวโลดิมีร์เซเลนสกีในครั้งก่อนและในครั้งนี้การเยือนครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอย่างเร่งรัดของประธานาธิบดียูเครนไปยังกรุงโรมพ่อขอขอบคุณสำหรับการมาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ในช่วงเช้าประธานาธิบดีจากยูเครนเข้าพบรัฐบาลอิตาลีและได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในช่วงบ่ายทั้งนี้ได้มีความคาดหวังในการรอคอยที่จะพบกันครั้งนี้อย่างสูงหลังจากที่สมเด็จพระสันตะปาปาได้ตรัสในเที่ยวบินขากลับจากฮังการีเมื่อปลายเดือนเมษายนระหว่างการแถลงข่าวบนเครื่องบินพระองค์ประกาศว่าสำนักวาติกันกำลังดำเนินภารกิจสันติภาพในยูเครนมีภารกิจหนึ่งที่กำลังดำเนินการอยู่แต่ตอนนี้พ่อยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้เมื่อพ่อประกาศต่อหน้าสาธารณชนพ่อจะเปิดเผยรายละเอียดเมื่อถึงกรุงโรมประธานาธิบดีเซเลนสกีบรรยายถึงการเยือนอิตาลีและวาติกันในครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องสำคัญและเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตอบรับหลังจากนั้นไม่นานในวันที่13พฤษภาคมซึ่งเป็นวันฉลองแม่พระฟาติมาประธานาธิบดีเซเลนสกีได้ภาวนาวอนขอให้มารดาของพระเยซูเจ้าทรงเมตตาสร้างแนวทางแห่งความเข้าใจและเส้นทางแห่งการเจรจาสู่สันติภาพ
การเข้าเฝ้าครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ40นาทีมีการมอบของขวัญหลายอย่างเช่นภาพพระแม่มารีที่วาดบนแผ่นกันกระสุนซึ่งประธานาธิบดียูเครนได้มอบให้กับสมเด็จพระสันตะปาปาหลังจากจับมือกันแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสไม่ทรงพลาดที่จะร้องขอบางอย่างตามธรรมเนียมของพระองค์เมื่อการเข้าเฝ้าสิ้นสุดลงทุกครั้งขอพระเจ้าอวยพรท่านขอบคุณมากและอย่าลืมอธิษฐานเพื่อพ่อด้วยรายละเอียดของภารกิจสันติภาพของวาติกันและการมาเยือนของประธานาธิบดีเซเลนสกีจะมีความเกี่ยวข้องกับภารกิจนี้หรือไม่นั้นไม่ได้มีการเปิดเผยหลังการประชุมแต่หลังจากนั้นประธานาธิบดียูเครนได้แบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อการสนทนากับสมเด็จพระสันตะปาปาและสารของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประธานาธิบดีเซเลนสกีได้เชิญสมเด็จพระสันตะปาปาเข้าร่วมข้อเสนอสันติภาพสำหรับยูเครนและประณามอาชญากรรมของรัสเซียที่ได้ก่อขึ้นในดินแดนของตนประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวว่าผู้รุกรานและเหยื่อไม่สมควรได้รับการปฏิบัติเหมือนกันทางนี้ประธานาธิบดียังขอบคุณสมเด็จพระสันตะปาปาสำหรับความห่วงใยต่อชาวยูเครนและยังกล่าวถึงเด็กๆชาวยูเครนหลายพันคนที่ต้องถูกเนรเทศไปยังรัสเซียการที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเข้าร่วมแผนสันติภาพของประธานาธิบดีเซเลนสกีนับเป็นเรื่องที่กล้าหาญเนื่องจากรัสเซียปฏิเสธที่จะยอมรับข้อตกลงนี้การเข้าร่วมอาจหมายถึงว่าสำนักวาติกันอาจสูญเสียสถานะความเป็นกลางท่ามกลางความขัดแย้งและสถานะของผู้ไกล่เกลี่ยที่มีศักยภาพแม่ภาพประจักษ์ที่ฟาติมาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่พิเศษกว่าที่อื่นตรงที่ว่าก่อนที่แม่ภาพประจักษ์มาหาเด็ก3คนเนี่ยในปี1916เนี่ยนะได้มีเทวดาเนี่ยได้ประจักษ์มาให้กับเด็ก3คนนี้แล้วถึง3ครั้งด้วยกันเป็นการนำทางให้กับแม่พระว่าจะประจักษ์มาให้กับเด็กทั้ง3คนนี้และพอถึงปี1917วันที่13พฤษภาคมแม่พระก็เริ่มประจักษ์มาครั้งแรกให้กับเด็กทั้ง3คนและตั้งแต่นั้นมาเราก็ยึดถือวันที่13พฤษภาคมเป็นวันฉลองแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมาแล้วหลายๆแห่งโดยเฉพาะที่โปรตุเกสเองเนี่ยหลังจากที่ได้ประกาศรับรองการประจักษ์ของแม่พระแล้วเนี่ยโปรตุเกสก็จัดให้มีการฉลองแม่พระทุกวันที่13ของเดือนทุกเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงเดือนธันวาคมนะซึ่งเป็นเหมือนกับประเพณีที่ทางนู้นเนี่ยเขาทำกันแต่วัดฟาติมาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะเราใช้13ของทุกเดือนเลยทั้งปีเลยนะในการจัดฉลองวัดให้กับแม่พระฟาติมามันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของความศรัทธาอย่างยิ่งที่คนทั้งโลกเนี่ยมีให้กับแม่พระฟาติมาประจักษ์มาให้กับเด็ก3คนนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เด็ก3คนนี้เขาได้สื่อสารของแม่พระเนี่ยไปยังคนทั้งหลายให้รู้ว่าแม่พระต้องการอะไรเป็นห่วงอะไรก็ขอให้เด็ก3คนนี้ได้สวดภาวนาขอให้คนทั้งโลกเนี่ยได้ร่วมใจกันสวดภาวนาสักสถานที่ฟาติมาเนี่ยเวลาที่คนต้องการจะสวดภาวนาอย่างลึกซึ้งขอแม่พระเนี่ยเขาทำแบบนี้นะคือสักสถานเป็นที่เล็กๆแต่บริเวณของเขาเนี่ยกว้างใหญ่มากเขาจะมีจุดเริ่มต้นให้สวดภาวนาภายนอกนะแล้วเวลาจะสวดขอแม่พระเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปถึงที่แม่พระประจักษ์นะเขาจะต้องคุกเข่าสวดคุกเข่าเดินไปอย่างเงี้ยทีละบทไปเรื่อยแล้วทำกลางแดดด้วยนะร้อนเขาก็คุกเข่าไปคนที่ศรัทธาจริงๆเนี่ยเขาจะใช้เข่าแท้ๆเดินสวดไปจนถึงรอบสถานสังฆสถานแล้วก็วนอยู่3รอบกว่าจะเขาจะยอมให้เข้าประตูไปเพื่อไปอยู่ที่บริเวณที่แม่พระยืนประจักษ์ให้กับเด็ก3คนนั้นแต่ที่พ่อเห็นมีภาพนึงนะคือคุณแม่คนหนึ่งอุ้มลูกของเขาที่ไม่สบายอุ้มลูกมือ2มือนะอุ้มลูกนะแล้วก็คุกเข่าไปทีละบทเนี่ย3รอบอย่างที่พูดเนี่ยแต่ละครั้งนี่เขาใช้เวลานะ
ไม่หนึ่งชั่วโมงก็เกือบชั่วโมงกว่าจะไปถึงแม่พระได้แล้วเขาก็เลือกเวลาที่อากาศร้อนซะด้วยนะเพื่อที่จะทำสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการทำพีกรรมใช้โทษบาปแทนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็แล้วก็พีกรรมเพื่อขอให้แม่พระได้เห็นใจเขาด้วยเหมือนกันวันสองที่โปรตุเกสเนี่ยวันที่13พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยจะบอกว่าเป็นวันแห่งชาติโปรตุเกสก็ได้อย่าลืมนะว่าโปรตุเกสทั้งชาติเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือแคทอลิกนะประชากรของเขามีอยู่ประมาณสัก11ล้านคน11ล้านคนเนี่ยในวันที่13พฤษภาคมเนี่ยจะมีพวกแสวงบุญเดินทางมาที่ฟาติมาจากทั้งประเทศรวมต่อแต่ละปีที่มีคนมาถึงฟาติมาเนี่ยประมาณ 500,000 กว่าคนคิดดูสิ 500,000 กว่าคนในที่อาจจะใหญ่แต่ก็ไม่มีทางเพียงพอที่จะรองรับหรอกเขาเดินเท้ามาเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเดินเท้ามาจากทางเหนือของโปรตุเกสหรือจากทางใต้ของโปรตุเกสที่มาเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณสัก 4-5 วันเพื่อที่จะเดินทางมาระหว่างเดินเท้ามาเนี่ยเขาจะสวดภาวนาเขาจะมีจังหวะเวลาทำกิจกรรมร่วมกันจะมีรถพยาบาลติดตามจะมีทีวีทำข่าวถ่ายทอดสดออกไปทั้งประเทศตลอดทั้งห้าว่าเดินทางจากหมู่บ้านตรงนู้นมาถึงตรงนี้กลุ่มนี้ทำอะไรบ้างกลุ่มนี้ทำอะไรบ้างแต่ทุกกลุ่มเนี่ยจะมีพ่อจิตอธิการประจำแล้วก็เตรียมจิตใจกันเดินตั้งแต่ออกจากบ้านนะเพื่อที่จะมาถึงฟาติมาเพราะรู้สึกเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่ายังมีคนศรัทธาอย่างนี้อยู่ถึงขนาดนี้เนี่ยในประเทศโปรตุเกสคนเราก็เหมือนกันตลอดเวลาคนเราทำบาปแต่เราก็มีความรู้สึกว่าบาปของมนุษย์เราเนี่ยยิ่งถี่ยิ่งมากขึ้นไม่ได้ลดน้อยลงแล้วแม่พระก็บอกอย่างเดียวเลยว่าสิ่งเดียวที่สามารถช่วยเราได้ก็คือพระพรจากพระเป็นเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม่พระจึงไม่มีเงื่อนไขอะไรอื่นในชีวิตของเราเลยนะนอกจากให้เราสวดภาวนาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราวิงวอนนะเรามีคำว่าเราวิงวอนเราวิงวอนคือตื้อพระตื้อแม่พระพยายามบอกพวกเราแม้เราทำกิจใช้โทษบาปของเราเองเราจะใช้โทษบาปแทนในคนบาปทั้งหลายได้ด้วยขอให้แม่พระได้เมตตาวิญญาณเหล่านี้หาทางช่วยเขาเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความรอดโดยเฉพาะเลยที่แม่พระไปจากมาเนี่ยให้มนุษย์พยายามเอาชนะบาปให้ได้แล้วก็ทำความดีรักกันให้มากที่สุดเป็นข่าวสารของพระวรสารที่พระเยซูเจ้าสอนทั้งนั้นเลยแหละเพราะฉะนั้นก็แม่พระก็เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งซึ่งพระเป็นเจ้าเป็นเครื่องมือพิเศษที่พระเป็นเจ้าใช้มาเพื่อช่วยเหลือพวกเรามนุษย์ได้แหละ